สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับปัจจุบันมีการใช้ยาอัลพราโซแลมซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในกลุ่มนักดื่มกันมากขึ้นและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นยาเสียสาวหรือยาเสียหนุ่มซึ่งยาชนิดนี้แพทย์นำมาใช้เพื่อการรักษาครับยาอัลพราโซแลมเป็นยาที่ใช้บ่อยในทางการแพทย์โดยมีข้อบ่งชี้ในทางการแพทย์ที่สำคัญได้แก่ 1. ใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวล 2. ใช้ในการรักษาอาการผู้ป่วยที่มีอาการตื่นตระหนกเพราะยาอัลพราโซแลมมีฤทธิ์ในการคลายกังวลที่ดีแพทย์สามารถใช้ยาอัลพราโซแลมเป็นยารักษาอาการนอนไม่หลับแต่ใช้ในลักษณะที่เป็นชั่วคราวยาอัลพราโซแลมถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหลายอย่างจนมีการตั้งชื่อยาอัลพราโซแลมว่ายาเสียสาวยาอัลพราโซแลมที่ใช้ในทางการแพทย์มีอยู่3ขนาดได้แก่ขนาด 0.25 0.5 และ1มิลลิกรัมโดยแพทย์จะเลือกใช้ยาอัลพราโซแลมตามความจำเป็นและความเหมาะสมกับผู้ป่วยข้อเสียของยาอัลพราโซแลมคือมีอาการหลงลืมหลังจากที่ใช้ยาทำให้ผู้ป่วยที่ใช้ยาจำเหตุการณ์ไม่ได้หลังจากที่รับประทานยาไปถ้าใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดประสาทตัวอื่นหรือดื่มร่วมกับแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์กันในการกดประสาททำให้มีผลข้างเคียงที่อันตรายรุนแรงได้เช่นกดการหายใจทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจมีอาการง่วงซึมอย่างมากหมดสติหรือมีอาการถึงขั้นโคม่ายาอัลพราโซแลมจะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วครับจะออกฤทธิ์ภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงผู้ที่ได้รับยาตัวนี้เข้าไปจะเริ่มรู้สึกง่วงซึมมึนๆอาจจะมีอาการเดินเซหากเรารู้ตัวรีบดื่มน้ำตามนะครับแล้วก็รีบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ควรขับยานพาหนะหรือขับรถนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนยาตัวนี้จะหมดฤทธิ์ไปไม่เกิน1วันครับในช่วงดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพมีคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอเพื่อการป้องกันตนเองจากการใช้ยาผิดประเภทครับยาตัวนี้ถ้าไปละลายน้ำนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นอาจจะมีรสขมนิดหน่อยดังนั้นในการที่เราจะดื่มเครื่องดื่มบางอย่างควรระมัดระวังเพราะมีผู้ไม่หวังดีอาจจะผสมยาตัวนี้ลงไปในเครื่องดื่มของเราได้สนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน